เรื่องนี้บทดีมากค่ะก็คือบทค่อนข้างที่จะมีอะไรให้เราเล่นเยอะมากเพราะว่าบทมันไม่ใช่แบบมาแบบใสๆเป็นคนดีแต่บทมันเป็นคนที่เคยโดนกระทำมาก่อนในความรู้สึกว่าเราก็เลยกลับมาแก้แค้นเพื่อที่จะเอาคืนในสิ่งที่เราเคยเสียไปแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบเหนื่อยแน่นอนเป็นอะไรที่คนดูจะได้เห็นอีกคาแรคเตอร์นึงที่เราไม่เคยเล่นมาก่อนไม่ค่อยเปิดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคิดว่ามันเป็นเรื่องแบบมันเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปประกาศว่าเราคบกับใครอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีหมอดูมาทักบอกว่าถ้าเกิดเปิดปุ๊บอะคือเลิกแน่นอนค่ะหรือไม่มันก็จะมีเรื่องที่มันแบบไม่ดีเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรื่องนี้คือต้องบอกว่าบทดีจริงๆค่ะแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบเหนื่อยแน่นอนค่ะเหนื่อยแน่นอน 100% เลยแต่ว่าก็ท้าทายดีค่ะเป็นอะไรที่คนดูจะได้เห็นอีกคาแรคเตอร์นึงที่เราไม่เคยเล่นมาก่อนค่ะมันก็มีนะบางเรื่องอาจจะง่ายบ้างหรืออะไรบ้างแต่เรื่องนี้คืออ่านบทแล้วโหถึงขั้นทำเวิร์กช็อปแล้วแบบโอ้มันขนาดนี้เลยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะไม่เคยร่วมงานกันเลยค่ะเพิ่งเจอกันในรายการร้องเพลงร้องหลังกำแพงนะคะแล้วก็ยังคุยกันอยู่เลยเอ้ยละครจะเปิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลายคนก็คือหาพี่เต้มาเซอร์ไพรส์ตอนเข้ากำแพงไม่คิดเลยจริงๆไม่คิดว่าเป็นพี่เต้เลยนะเพราะว่าปกติพี่เต้เขาจะไม่ค่อยออกงานแบบนี้ค่ะแล้วก็พอเป็นพี่เต้ปุ๊บเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันไม่น่าใช่อ่ะแต่เขาก็มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนฟังเสียงอะไรก็ไม่รู้สึกว่าเป็นพี่เต้เลยเอาจริงๆนะเสียงคล้ายพี่ออแกนมากเพราะพี่ออแกนเขาชอบร้องเพลงแล้วเขาก็เสียงทุ้มๆแบบนี้เราก็คิดว่าแล้ววันนั้นน่ะเหมือนพี่ออแกนเขาก็ส่งเท็กซ์มาคุยกับเราอะไรเงี้ยเราก็แบบแปลกใจทำไมวันนี้ส่งข้อความมามีอะไรหรือเปล่าเอ๊ะหรือว่าจะมารายการเราก็เลยแบบฝากใจว่าเป็นพี่ออแกนแน่แล้วในรายการเราก็บอกว่าเอ๊ะเป็นคริสหอวังหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นคู่จิ้นไงค่ะบีคริสอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าอาจจะเป็นคริสก็ได้เพราะว่ามันมีความแบบเหมือนเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็เดายากค่ะสนุกแต่เขาเหมือนเขาบอกว่าจะมีโอกาสกลับมาอีกครั้งหนึ่งพี่อ๋อค่ะคือไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะค่ะไม่ทราบเลยคือจริงๆพี่เต้เขาก็ชวนตลอดนะคะแต่ว่าก็แบบยังไม่รู้เหมือนกันนะคะถ้าเกิดทำจริงๆก็อาจจะคุยกันตกลงกันแล้วก็อาจจะทำก็ได้หรือว่าไม่ทำก็ได้ตอบไม่ได้เหมือนกันพี่รู้สึกว่ามันคือตำนานไหมคะสำหรับเดนเทอร์บีมันเป็นเพราะว่ารายการสนุกด้วยล่ะค่ะแล้วก็คนไม่เคยเห็นว่า3เมนเทอร์จะมาทําอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยมันเป็นดราม่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คนอาจจะจําภาพนั้นบางช่วงอย่างทุกวันเนี่ยเค้าจะภาพเอาคําพูดเก๋ๆเอาคําพูดสนุกมาลง TikTok กันที่มีโอกาสได้ติดตามบ้างนะเป็นมีมต่างๆของเราได้ดูบ้างค่ะได้ดูบ้างรู้สึกว่าแบบมันจอยเลยที่ก็เหมือนคนยังจำภาพรายการ The Face อยู่อะค่ะว่ามันมีคำอะไรที่มันแบบว่าเอามาลงแล้วแบบมันสนุกขำตลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีมีเรื่องที่แบบร้ายแรงอะไรอย่างเงี้ยก็เอาคำของ The Face มาลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อใช่นะเขาติดมากค่ะเอาคอยเล่นละครด้วยกันแล้วแขเขาก็จะแบบว่าพี่บีแบบชอบ The Face มากแล้วเขาก็จะชอบพูดแต่หลอกในรายการตลอดอะแซวอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะยังไงก็ต้องรอดูในอนาคตว่าพี่เต้ทำหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เขาไม่ได้บอกค่ะค่ะแต่ก็ถ้าทำเรื่อยๆเหมือนมาแซวมาคุยเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำหรือเปล่าค่ะใช่ค่ะต้องดูอีกทีค่ะว่าเรามีเขาเรียกว่าอะไรพร้อมหรือเปล่าเพราะว่าไปทำรายการมันใช้ energy เยอะมากอะเครียดมากค่ะเครียดแบบกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับอะไรอย่างนี้เลยอะใช่ไม่ใช่ทั้งล่างจริงอะค่ะตอนแรกที่รับเนี่ยตอนซีซั่น2อะเราก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะเราคิดแค่ว่าเออมันสนุกทำแล้วมัน enjoy อะไรอย่างเงี้ยแต่พอแข่งไปแข่งมาเรื่อยๆมันเป็นรายการแข่งขันนะเนาะแล้วมันก็เลยเราก็อยากชนะแล้วก็อยากให้ทีมแบบชนะอะไรเงี้ยมันก็เลยมีความกดดันมีความเครียดแล้วกลายเป็นแบบเครียดกันทั้งหมดเลยไม่ใช่เฉพาะเราอะไรเงี้ยค่ะ